ของท่องเที่ยวแฝงตัวมาที่แบบนักท่องเที่ยวเห็นได้เจนว่าใช้พาสปอร์ตท่องเที่ยวนั้นนะครับนะแต่เข้ามาแล้วไม่ได้เที่ยวจริงๆนะเข้ามาแล้วเข้ามาก่อเหตุในประเทศไทยแล้ววันนั้นแก๊งแบบนี้ต้องเรียกว่าวันนี้เราจับไปเยอะมากนะครับนะแล้วก็พร้อมทั้งประสานความร่วมมือยังรัฐบาลกัมพูชาด้วยส่วนหนึ่งนะครับนะฮะแล้วก็จะเจอหน้าในการปราบปรามอย่างนี้ต่อไปนะครับนะเพื่อจะให้คนไทยในประเทศไทยเนี่ยมีความภูมิใจเชื่อมั่นแล้วก็คนที่นักท่องเที่ยวรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเขาก็มีความภูมิใจนะครับนะฮะครับครับนะครับแบ่งเป็นชาย2คนนะครับหญิง4คนนะครับได้เข้ามาบริเวณสกายวอล์คของสถานีรถไฟฟ้า BTS อโศกนะครับโดยจะยืนกระจายโดยสายพฤติกรรมจะยืนกระจายกันแต่ก็อยู่บริเวณใกล้เคียงกันนะครับเพื่อมองหาเหยื่อที่ลักษณะสะพายพบกับผู้เสียหายนะครับเดินมากับเพื่อนครับโดยสะพายกระเป๋าคาดโดยด้านกระเป๋าหันไปด้านหลังนะครับจากนั้นนะครับเมื่อคนร้ายทั้ง6คนนะครับมองเห็นความเสี่ยงสูงในการที่จะล้วงได้ง่ายแล้วครับคนร้ายผู้หญิงนะครับ4คนจะเดินตามประกบตัวผู้ต้องหาผู้เสียหายไปนะครับโดยผู้ชาย2คนจะเป็นตัวมองต้นทางนะครับจากนั้นเมื่อคนร้ายทั้ง4คนที่เป็นผู้หญิงเดินตามผู้เสียหายไปในจุดที่มีประชาชนแออัดนะครับคนร้ายผู้หญิงจำนวน3คนนะครับได้แก่นางสาวรีนะครับนางสาวมัมและก็นางสาวพัดนะครับจะเดินล้อมรอบผู้ต้องหาเลยนะเดินล้อมรอบผู้เสียหายเลยนะในขณะสามเหลี่ยมนะครับยืนประกบข้าง2คนแล้วก็ประกบด้านหลัง1คนนะครับเพื่อบังสายตาจากประชาชนรอบข้างครับโดยสังเกตดูนะครับจะใช้ผ้าบังมือไว้เพื่อล้วงรูดซิปไปกระเป๋าของผู้เสียหายและหยิบทรัพย์สินของผู้เสียหายออกมาเมื่อหยิบได้เสร็จนะครับจะส่งต่อให้1ใน3คนที่ล้อมรอบไว้และเดินแยกออกมานะครับมายังจุดนัดหมายเพื่อมาพบกับนายคงนะครับนายคงที่ยืนอยู่จุดนึงเพื่อส่งมอบทรัพย์สินต่อให้นายคงเพื่อป้องกันในการที่ผู้เสียหายรู้ตัวและจะเรียกเจ้าที่มาตรวจสอบผู้หญิงทั้ง4คนจะไม่พบของกลางเพราะของกลางจะอยู่กับนายคงที่รออยู่จุดนึงแล้วนะครับตรวจพื้นที่บริเวณจุดเสี่ยงต่อการก่อเหตุนะครับบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีเอสโศกครับได้พบกับกลุ่มคนร้าย6คนกำลังจะเข้ามาก่อเหตุซ้ำนะครับโดยเดินมาเป็นกลุ่มลักษณะเดิมบริเวณจุดเดิมเจ้าที่ตำรวจนะครับจึงได้แสดงตัวขอตรวจค้นปรากฏว่าพบนะครับพบโทรศัพท์มือถือเครื่องทรัพย์สินของผู้เสียหายที่สูญหายเป็นเมื่อวันที่6นะครับคนร้ายได้กลุ่มคนร้ายได้พกมาด้วยตรวจสอบรูปภาพในโทรศัพท์พร้อมกับเลขอีมี่ปรากฏว่าเป็นเครื่องเดียวกับที่ผู้เสียหายเมื่อวันที่6แจ้งความไว้นะครับจึงจับกลุ่มตัวนะครับในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์หรือรับของโจร นะครับนำส่งสน.ลุมพินีเพื่อดำเนินคดีต่อไปครับก็แรกนะทำงานอยู่ครับทำงานอะไรลองทำอะไรแล้วถ้าออกมาก็จะ5ปีละผมอยู่เมืองไทยทำงานเป็นครั้งแรกเลยนี่ครับเขารู้จักกันตั้งแต่อยู่รู้จักกันมาก่อนคือพวกนี้มันรู้จักกันหมดอยู่แล้วนะครับเอาทยอยแบ่งกันเข้ามาค่อยๆเข้ามาแล้วคือพวกนี้เนี่ยตอนนั้นเกียร์เซติเข้าออกเนี่ย25ครั้ง14ครั้ง16ครั้งนะคือวิธีการเอาง่ายๆปฏิบัติ